ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้วก็พี่โบนะคะใช่แล้วแล้วพี่โบมาจากช่องอะไรคะช่องโบบาชาแนลค่ะหรือว่าคุณป้าฟรีแลนซ์ก็ไม่รู้เหมือนกันได้หมดก็คือทั้งคุณป้าฟรีแลนซ์แล้วโบบาชาแนลเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะก็จะเห็นเป็นพี่โบนะคะอยู่ในคลิปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะทิ้งช่องไว้ให้ตัวนี้ตริ้งตัวนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับพี่โบเพราะว่าเราจะมาทำคลิปด้วยกันใช่แล้ววันนี้เรามาคอลแลบกันเนาะใช่แล้วก็จะมีอะไรเดี๋ยวต้องรอดูนะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะแบ่งคลิปกันด้วยเพราะว่าเรามาด้วยกันครั้งแรกด้วยไงแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอกันนะคะคือพ่อส่งฟิล์มมาหาพี่โบพี่บอกโอเคเหมือนเป็นการนัดบอร์ดแต่ว่าปึ้งโอเคฉันมีน้องสาวเพิ่มขึ้นหนึ่งคนอะไรอย่างงี้ใช่จากที่ฟิล์มมีน้องสาวฟิล์มก็จะมีพี่สาวด้วยนะคะใช่แล้วเดี๋ยวต้องชมกันว่าคลิปสนุกสนุกจะเป็นยังไงนะคะใช่แต่ว่าวันนี้พี่โบยังไม่ได้ทานเข้ามานะคะแล้วฟิล์มมาทานมาแล้วฟิล์มทานพิซซ่ามาแล้วจากที่บ้านเดี๋ยวก่อนพิซซ่าก็คือเมื่อวานสั่งมาแล้วก็เดี๋ยวพี่เอามาอุ่นตอนเช้าแล้วก็ออกมาพี่โบเลยจริงเหรอแล้วจะกินไหวอีกเหรอกินไหวค่ะฟิล์มคนกินเยอะนะคะโดยเฉพาะของหวานก็อยากจะบอกว่าวันนี้เรามาเดินเล่นสยามกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปโผล่ร้านไหนบ้างพี่โบมีร้านแนะนำไหมพี่เหรอตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเดินดูอีกทีนึงเอ๋เดินดูเซอร์เวย์ก่อนแล้วค่อยหาร้านใช่แต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากพี่ก็ตื่นเต้นค่ะก็คือพี่เขาอยู่ห่างจากฟิล์มเยอะเหมือนกันนะฟิล์มก็แบบทำตัวไม่ถูกว่าต้องคุยยังไงอะไรยังไงแบบครั้งแรกจุ๊ๆไม่มีใครรู้วันนี้เราจะเรียนแบบว่าเป็นพี่สาวน้องสาวที่ห่างกันประมาณ 2-3 ปี 2-3 ปีโอเคได้ป่ะ 2-3 ปีนะ 2-3 ได้โอเคก็จะมีพี่สาวนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะเดินเล่นก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเจอกันนะนี่นะคะเดินไปเดินมาพี่โบก็พามาร้านอาหารนะคะอันนี้ชื่อร้านอะไรอันโตย่าโตย่านะคะก็คือฟิล์มยังไม่เคยทานร้านนี้ส่วนใหญ่ไปยายูกิไงจริงเหรอใช่ไม่เป็นไรค่ะครั้งแรกทานมาครั้งแรกเลยจะให้พี่โบแนะนำนะคะเพราะฟิล์มไม่เคยค่ะก็สำหรับร้านนี้อ่ะที่เราชอบเมนูนะนั่นก็คือซุปกิมจิมันเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนี่นะคะเมนูโปรดเดี๋ยวดูกันแล้วมันเรียกว่าอะไรส่วนฟิล์มนะคะก็จะดูเมนูที่ทานง่ายๆนะคะเพราะว่าฟิล์มก็ทานข้าวมาแล้วด้วยเผื่อแบบบางทีสั่งมาแล้วกลัวทานไม่หมดนี่ไงกิมจินาเบะเต้าหู้สดกิมจินาเบะเต้าหู้สดมีส่วนฟิล์มภรรยาก็จะมีปลาเบาๆก็มีแล้วเราจะไปร้านขนมกันต่ออุ้ยอุ้ยกินอะไรดีเดี๋ยวพิมพ์หาเมนูง่ายๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตอนเมนูเสิร์ฟเลยละกันง่ายดีเพราะว่าพิมพ์คงเลือกอีกนานนะจ๊ะหนักใจล่าสุดอยู่ๆพี่โบก็ร้องไห้นะคะพิมพ์ก็รู้เหมือนกันว่าพิมพ์ทำอะไรผิดทำไมพิมพ์ต้องทำให้พี่ร้องไห้ขนาดนี้ดูขอโทษพิมพ์ไปเลยไม่ใช่ก็คือพี่โบใส่คอนแทคไงแล้วเขาต้องหยอดตานะคะเพราะตาแห้งแล้วแบบมันเย็นไงพี่โบร้องไห้เลยนะคะไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายไม่ได้สต็อกไม่ได้ขายก็แค่แบบว่าถ้าอยากได้ก็ตามหาซื้อเองใช่ค่ะแต่ใช้ดีจึงบอกต่อค่ะนี่นะคะจากที่ร้องไห้ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะได้ค่ะแล้วเราก็จะเป็นนางเอกเอ็มบีปาดน้ำตาถ้าปาดแบบถ้าปาดน้ำตานี่กระเด็นไปไกลมากมากค่ะเลยใส่ตาเขาข้างหลังไม่ได้โอเคก็คืออันนี้สั่งเมนูมาแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งได้แค่น้ำฟิล์มชามะนาวกับของพี่โบคือน้ำอะไรเอ่ยชาเขียวเย็นชาเขียวเย็นสีเป็นอย่างนี้เหรอพี่ใช่แล้วหนูที่เนี่ยนะมันจะมีรสชาติของชาเขียวแตกต่างกว่าที่อื่นนั่นก็คือชาเขียวเขาจะคั่วค่ะแล้วมันจะหอมเหมือนแบบมีกลิ่นไหม้เล็กๆกันปลายฟิล์มเป็นคนกินแต่ชาเขียวปั่นอะชาเขียวมัชชาชาเขียวแบบนี้ยังไม่เคยแต่มันหอมมากนี่นะคะแต่ฟิล์มเป็นชามะนาวมีมะนาวมาให้ด้วยนี่นะจ๊ะมะนาวเราก็จะรอเมนูต่อไปนะคะเยอะอยู่นะมีคนชวนไปแบบนั่งมอไซค์กับวิ่งไปนี่นะคะอยู่ในช่วงเมาส์เมาค่ะแต่ว่าอาหารมาแล้วนะคะใช่ซุปกิมจิน่าทานมากของฟิล์มนี่คือสั่งแบบง่ายๆนะคะก็จะเป็นอูด้งของฟิล์มอ่ะแต่ว่าของพี่โบมาก่อนอาหารพร้อมไหมพร้อมพร้อมนี่ไงผมก็พร้อมมัดมัดเรียบร้อยนี่ก็เป็นของฟิล์มนะคะเป็นอูด้งร้อนขอบคุณค่ะนี่นะคะมาพอดีเลยก็คือไม่เคยทานเหมือนกันแต่ว่าชอบเส้นอูด้งก็เลยเห็นเป็นอูด้งก็เลยเอามาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอทานก่อนนะคะทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวเจอกันตอนทานเสร็จแล้ว
นี่นะคะเมื่อกี้เราก็ทานข้าวกันไปแล้วนะคะเราก็จะมาเดินหาของจุกจิกแล้วก็ของทางเล่นกันต่อนะคะแล้วก็เมื่อกี้ฟิล์มเจอร้านตุ๊กตาฟิล์มก็เลยอยากพาพี่โบมาดูด้วยนะคะเป็นร้านมินิซูมินิโซมินิอะไรสักอย่างนั่นแหละมินิโซค่ะมินิโซก็คือว่าฟิล์มเห็นว่าพี่โบมาเนี่ยเหมือนกับอายุเยอะแล้วอยากจะมาย้อนวัยแบบว่ารุ่นแฟนฉันยุคแฟนฉันอย่างนี้ก็เลยพามาดูตุ๊กตาไม่แต่ข้างในมันก็แบบมีของเยอะไงฟิล์มก็อยากพาพี่โบมาเสียตังอะไรแบบนี้อ๋อได้เดี๋ยวดูกันว่าตุ๊กตากับพี่โบเนี่ยมันจะมีผลไหมจ้ะไม่ได้ตุ๊กตาแบบเป็นน้องหมีน่ารักแล้วฟิวจะมาดูพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนด้วยนะคะช่วงนี้บ้าเครื่องเขียนมากพี่โบค่ะมีเครื่องสำอางไหมคะเออถ้าเครื่องสำอางอ่ะค่อยคุยกันได้คือแบบมันน่ารักมากเลยนะพี่ได้เดี๋ยวพี่ให้หนูเลือกให้พี่แล้วกันดีเลือกไม่ถูกเหมือนกันค่ะเพราะฟิล์มมาที่นี่อีกเขาไม่เคยเลือกได้เลยสุดท้ายก็เดินออกตลอดมันเยอะเออจริงเราก็จะแยกกับพี่โบเพราะว่าพี่โบจะดูเครื่องสำอางฟิล์มจะดูอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะฟิล์มอยากได้สก๊อตเทปอะแบบเป็นเทปแรกการ์ตูนคือสาขานี้แบบของมันเยอะแล้วเราก็เลือกไม่ถูกทุกคนดูดิพี่โบควักกระเป๋าตังค์หรือเปล่าเมื่อกี้แอบดูเบอร์เลขมีตังค์กี่บาทพอซื้อหรือเปล่าตัววิปากาเนี่ยฟิล์มกำลังเก็บอยู่เลยแบบนี้เอ้ยแต่คนละยี่ห้ออ่ะแต่ว่าทรงเดียวกันฟิล์มสนใจมากๆไอ้ยะน่าโดนลองดูไม่มันน่าโดนอ่ะต้องลองก่อนของบางครั้งรูปลักษณ์อาจจะสวยแต่เขียนอาจจะไม่ดีก็ได้ถูกเขียนดีฟิล์มเอาไว้วาดรูปเนี่ยจับจับแท่งเท่าไหร่นะแพงก็ประมาณครึ่งนึงไม่ราคาราคา69บาทค่ะทุกคนมันน่าโดนมากเลยนะแท่งแบบเนี้ยเหรอแต่ไม่ทำอะไรหนูชอบเก็บไว้วาดรูปเป็นคนที่ชอบวาดรูปแบบใส่กระดาษแล้วอันนี้แบบสีมันสดแต่มันชอบซึมนั่นแหละฟิวกำลังมองหาเทปอะแต่หาไม่เจอเจอแต่สติ๊กเกอร์ยุ่งค่ะไปเทปเนี่ยไม่หนูจะสก๊อตเทปแบบเทปเล็กๆเทปเล็กๆหรอแต่ตอนนี้เจอแต่ทุกตาเต็มหลังร้านไปหมดเลยมีกาฟิวด้วยนะคิดถึงน้องว่าไม่ใช่กาฟิวพิงแพนเตอร์พี่โบขายหน้ามามีกาฟิวอย่าบอกฟิล์มก็มองไปดิไหนกาฟิวไหนตัวส้มๆของพี่มีสีชมพูพิงแพนเตอร์และกาฟิวเป็นแมวแต่พิงแพนเตอร์เป็นเสือมันไม่ใช่อ่ะพี่โบอันนี้ปล่อยไก่ของจริงเผลอละไปดูอย่างอื่นเถอะปิดหน้าตายฟิล์มก็มองไปดีไหนนะเฮ้ยน่ารักมากๆสรุปสกอตเทปฟิล์มจะหาได้ป่ะเดี๋ยวฟิล์มขอไปตะลุยหาก่อนก็เมื่อกี้ออกมาจากมินิโซแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยฟิล์มไม่เจอเทปฟิล์มก็เลยออกมานะคะแล้วก็จะพาพี่โบไปร้านอื่นกันต่อเราจะไปดูสยามวันกันนะคะไปดูพวกของจุกจิกร้านเสื้อผ้าร้านคาเฟ่นะคะแล้วก็จะพาพี่โบไปทานขนมหวานชื่อร้านอะไรนะพี่โบร้านเมื่อกี้ชีวิตชีวาก็คือเมื่อกี้ไปนั่งส่องมามันน่าทานทุกเมนูเลยโดยเฉพาะบิงซูอะไรนะไข่มุกชานมไข่มุกบิงซูชานมไข่มุกแล้วก็อีกอันนึงบิงซูบัวลอยแล้วก็มีเมนูน้ำอีกแล้วตอนนี้สองคนนี้ตีกันอยู่ว่าตกลงอ่ะจะกินเมนูอะไรใช่เราก็ต้องไปดูที่หน้าร้านอีกทีนึงว่าเราจะทานอะไรกันแน่นะคะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเลือกเมนูเนี่ยหาทางออกจากตรงนี้ก่อนเราเดินเปิดแล้วเดินเราต้องลงนี้นี่อันนี้ทางขึ้นอันนี้โอเคเถียงกันได้ตลอดเวลาอันนี้ได้เดี๋ยวให้ผู้ชมดูด้วยนี่คือทางลงอันนี้ทางขึ้นอันนู้นก็ขึ้นแล้วเราจะไปตรงไหนตามไปลิฟต์ไหมง่ายดีนะลิฟต์อยู่ข้างหน้าใช่ไหมนั่นแหละจะงงงงอ้องกันนิดนึงนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่โบเนี่ยซื้อโฟน X มาก็จริงนะคะแต่พี่ดูไม่ค่อยอัปเดตชีวิตสักเท่าไหร่อะโทรศัพท์มีไว้ทำไรคุยโทรศัพท์สิคะแล้วพี่โบใช้เน็ตปะใช่ๆก็ต้องอัปเดตตรงนั้นด้วยนะคะเรามีเน็ตเราก็แบบเข้าโซเชียลอัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้เขามีอะไรใหม่ๆ IG เขาสามารถคอยเห็นหน้าได้แล้วพี่โบก็ต้องรู้อันนี้คือไม่รู้คือจะเล่าถึงความโกงให้ฟังไว้คือประมาณว่าก็คือเรื่อง IG กันธรรมดาใช่ป่ะแล้วบีมก็บอกว่าเนี่ยพี่โบ IG อ่ะเขามีคอยอย่างงี้ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมีด้วยเหรอคือไอ้เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแบบเห็นหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยแบบชิลมากเลยนะ IG อ่ะใช่เ
ใช่เห็นหน้าด้วยเหรอเห็นหน้าวิดีโอคอลดิวิดีโอคอลจริงเหรอใช่เฮ้ยอันเนี้ยสาบานได้เลยว่าไม่รู้มาก่อนว่าสามารถทำได้มันทำได้แล้วดูสิคะแล้วก็เจอน้องอายุ17มาบอกว่าป้าอายุ35ไม่อัปเดตคือแบบพี่โบเกือบมันต้องอัปเดตจริงๆแบบช่วงนี้มีนู่นนี่นั่นใหม่พี่โบก็ต้องรู้ก็นี่ไงเลยมาหาฟิล์มไงเดี๋ยวเราจะมาเจอกันแบบว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์หรืออะไรก็ว่าไปเพื่อจะมาอัปเดตเรื่องราววัยรุ่นพาคุณป้าให้วัยรุ่นหน่อยนะจ๊ะได้ค่ะฟิล์มจะทำให้พี่โบวัยรุ่นได้โอเคเดี๋ยวพี่ก็จะพาให้หนูอ้วนขึ้นเพราะว่าพี่จะพาไปกินแล้วก็กินพี่โบหนักเท่าไหร่คะขอถาม50ฟิล์มก็50คือแบบมันดูไม่ใช่อ่ะคือพี่โบมันดูเดียวเราเข้ากันอ๋อพี่โบนี่ตรงนี้ฟิล์มก็ตรงนั้นล่ะค่ะมันก็มันดูไม่สมส่วนอยากสูงต้องกินนมเยอะๆแล้วก็เล่นบาสแน่ฟิล์มวอลเล่ฟิล์มไม่เล่นบาสฟิล์มโยนไม่ค่อยเข้าห่วงเอ้ยเล่นวันแรกก็ได้เดี๋ยววันหลังต้องพามาดวลกันว่าใครเสิร์ฟไม่ข้ามคนนั้นใครเสิร์ฟไม่ข้าม3ลูกติดกันคนนั้นต้องเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยเอ้ยอ๋อได้เสิร์ฟฟิล์มได้ฟิล์มได้เสิร์ฟชอบโป๊ะโป๊ะโป๊ะเสิร์ฟมือบนมามือบนได้มันก็จะเจ็บข้อมือนิดนึงนะคะเพราะใช้แรงเยอะมากได้เดี๋ยววันหลังนะมาเลยเดี๋ยวรีบรับคำท้าเลยอ่ะเทรนเนอร์เรื่องกีฬานะคะนี่ได้หมดถ้าสดชื่นตอนนี้ลิฟต์ยังไม่มาอีกเข้ามาแล้วโอเคออกมาแล้วพี่โบเราจะไปตรงไหนอ่ะนั่นดิ เดินออกไปพี่โบนี่เหมือนเล็งไปที่อิฟแอนด์บอยเมื่อกี้ฟิล์มเห็นนะป้าคือเมื่อกี้เดี๋ยวไปรีเวย์ก็คือพี่โบเหมือนจะไปทางนู้นนะคะไม่แต่ว่าอะไรนะชีวิตชีวาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเรานะคะที่โอ้แสงฝั่งตรงข้ามเราก็จะเป็นสยามวันนะพี่ที่ไหนอะสยามวันอยู่ฝั่งเนี้ยเราต้องเดินตามซอยเมื่อกี้ซอยไหนนะที่พี่โบบอกซอย5ซอย5เราก็ต้องเดินข้ามไปแล้วก็เลียงทีละซอยซอยซอยไม่ใช่หรอแต่ร้านมันดูแบบเป็นตึกที่อยู่ตามซอยมากกว่านะนี่ค่ะเด็กสมัยใหม่ต้องคิดวิเคราะห์ใช่ฟีว่ามันไม่ได้อยู่ในนี้สุดยอดค่ะพี่แค่จะเทสน้องเฉยๆไม่น่าใช่นี่แต่ข้างหลังเราก็จะเป็นคาเฟ่คิตตี้เคยเข้าค่ะเคยเข้าแล้วค่ะมันคิตตี้ไปหมดเลยแม้กระทั่งขนมหวานก็มีหน้าคิตตี้แล้วก็เหมาะกับเราอ่ะสิคะคิตตี้เพราะว่าเราก็เป็นสาวหวานนะคะใช่เหรอนี่นะคะกลับมาที่ตรงนี้ที่เราเคยเดินมาตอนแรกนี่นะคะเราก็จะไปร้านชื่อชิวาอยู่ซอย5อันนี้มันเป็นป้าย10ซอย5ฝั่งนู้นน่าจะเป็น2หรือ3นั่นแหละ3ซอย5ก็ต้องไปอีกฝั่งคู่กับฝั่งพี่นะจ๊ะใช่ป่ะหนูไม่รู้พี่บอกว่านี่ต้องไหนชัวใช่ป่ะแต่ด้านหน้ามันก็จะเป็นป้าย2 3ที่พิมพ์เคยเดินก็นี่เลข3ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็5มานี่สิไม่แน่5จะเป็นฝั่งนู้นพี่ว่าลองเดินฝั่งนู้นดีกว่ามันดูย้อนง่ายกว่าฝั่งนี้ได้แต่ถ้าเดินไปฝั่งนู้นเดี๋ยวพี่โบจะพาไปร้านไฟถังเลยนะอ่ะได้แต่ว่าถ้าไปร้านที่พี่โบบอกเราก็ต้องไปรอดูในคลิปของพี่โบนะคะเพราะคลิปของฟิล์มก็จะพาพี่โบไปตามร้านคาเฟ่ร้านอาหารโอเคเราตามนั้นนะคะฟิล์มว่ามันต้องใช่ก็คือซอย5น่าจะอยู่ไม่ใช่3อันนี้3หรือ1ตรงนั้นน่ะ1หรือเปล่าไม่1ก็5